NBT News พักเที่ยงนะคะช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวกันบ้านการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะใช้เวลาส่วนตัวในช่วงเช้าวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้สุดสัปดาห์ไปเดินออกกำลังกายที่สวนลุมค่ะพร้อมกันนี้ไปแล้วก็แวะซื้ออาหารหลากหลายเมนูเลยนะคะโดยประชาชนเนี่ยขอถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมกับเชียร์ให้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30ขณะที่แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติก็เชื่อว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้ยิ่งเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของลุงป้อมกันก่อนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณช่วงเช้านะคะไปใช้เวลาส่วนตัวที่นี่เลยค่ะโอ้โหคนเยอะมากนะคะเดินออกกำลังกายที่สวนลุมค่ะถนนวิทยุเขตปทุมวันค่ะแวะซื้อของนะคะพบปะประชาชนนี่เดินไปแวะซื้องาดำจากร้านตีงาดำร้านค้าดังที่เขาเปิดขายมาเกือบ50ปีตั้งแต่ปี2520แล้วนะคะเขาตั้งอยู่หน้าสวนลุมแล้วก็ไปแวะร้านข้าวแกงซื้ออาหารหลากหลายเมนูค่ะอาทิพะแนงหมูไข่พะโล้แกงหน่อไม้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนมาขอถ่ายรูปโดยขอให้ลุงป้อมสู้นะบางคนบอกขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นนายกคนที่30ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีตลอดทางเดินเลยนะคะก็จะได้ยินเสียงกันแบบว่าโอ้โหมีแต่คนมาเชียร์ขณะที่พลเอกประวิตรก็กล่าวทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งจากนั้นค่ะพลเอกประวิตรก็เดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดินไปตามทางในสวนลุมประมาณ30นาทีระหว่างทางกล่าวทักทายประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสรวมทั้งแวะถ่ายรูปร่วมกับชมรมไทยเก๊กนะคะแล้วก็มีชมรมเสียงเล้งไทยเก๊กร่วมดื่มกาแฟพูดคุยกับสมาชิกชมรมอย่างเป็นกันเองนะคะอ่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสั้นๆกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เราเหมือนกับเข้าเป็นโรงงานเราเป็นหน้าร้านที่นี่เป็นรับเหมือนรับตามสวยไปไม่ได้คิดตามจากความเคลื่อนไหวทางฝั่งพลเอกประวิตรไปแล้วเดี๋ยวพามาดูคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะอันนี้กล่าวถึงกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองโดยบอกว่าวัตถุประสงค์การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการทำงานและยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเริ่มคิดนโยบายเพื่อต่อยอดความสำเร็จในนโยบายต่างๆของรัฐบาลไว้บ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่โครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันขณะที่การคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครก็ได้วางตัวครบเกือบหมดแล้วด้วยโดยจะมีการทยอยเปิดตัวอดีตส.ส.อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วคุณธนกรก็บอกว่าเชื่อว่าการที่ท่านนายกออกลุยหาเสียงเองขึ้นเวทีปราศัยด้วยตัวเองเนี่ยจะยิ่งเป็นการเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคมากยิ่งขึ้นค่ะ